ดังๆขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ของเรานะคะถือว่าแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเรามีสายเลือดไทยเนี่ยต่อให้ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะไม่หลงลืมความเป็นไทยคนไทยรักคนไทยเสมอค่ะสาวท่านนี้นะคะเป็นสาวไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่สุดท้ายค่ะเขาบอกแบบนี้ถึงแม้ว่าชีวิตเขาจะสุขสบายแล้วก็ไม่ลืมความเป็นไทยจนวันนี้ค่ะเขามีอีกหนึ่งโครงการดีๆเป็นโครงการอะไรวันนี้นะคะพี่ทิพย์แขกรับเชิญของเราจะมาพูดทุกเรื่องราวนะคะซึ่งขอต้อนรับค่ะพี่ทิพย์จุฑาทิพย์โฟนอินค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของรายการเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวเนี่ยจะไกลไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็กลับมาเห็นบอกว่าเพิ่งลงมาสดๆร้อนๆเลยเหรอคะมาเมื่อวานอ๋อมาถึงเมืองไทยเมื่อวานจ้ามาถึงประมาณไม่อยู่นานหรือยังคะก็ไปอยู่22ปีไปอยู่ประเทศอะไรคะสวิตเซอร์แลนด์อ๋อไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์22ปีเลยที่ไปอยู่จ้าโอ้ถือว่าเนี่ยได้สัญชาติเรียบร้อยแล้วได้แล้วไปเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วได้แล้วค่ะทำไมไม่ย้ายโลกราบย้ายอยู่นู่นเลยคะแล้วก็ลืมความเป็นไทยไปเลยคะไม่ได้เพราะลืมไม่ได้ประเทศไทยบ้านเรานี่ไงอย่างที่บอกไว้คุณผู้ชมขาสายเลือดของคนไทยยังไงคนไทยก็ไม่ทิ้งการต่อให้ไปเมืองนอกแล้วสุขสบายแค่ไหนเมืองไทยก็ดีที่สุดขยันถามดีกว่าว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนได้ยังไงคะก็แต่งงานกันอ๋อแต่งงานกับสามีชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยย้ายลงย้ายตัวเองไปที่นั่นเลยอ๋อขอทับฟาร์มได้ไหมคะย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนู่นถามก่อนเลยเมื่อก่อนพี่ทิพย์เนี่ยเป็นคนผิวสีผิวสีน้ำพุ่งน้ำผึ้งเหมือนที่สเปคฝรั่งเขาชอบไหมคะชอบค่ะเพราะผิวดำมากสาวใต้เนาะสาวใต้คือผิวคล้ำ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 ค่ะแล้วเราไปเจอกับฝรั่งหรือว่าเป้าหมายเราว่าแบบนี้ต้องแบบนี้เลยไหมคะคิดอย่างนี้เลยเหรอคิดอย่างนี้เลยเพราะยังไงต้องไปเมืองนอกให้ได้คือในชีวิตของผู้หญิงแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายว่าไปทำอะไรเพราะว่าคือเราคือไม่ได้คนรวยนะเราก็คนจำหาเช้ากินข้ามทำงานก็เลยกะว่าจะให้พ่อแม่สุขสบายใช่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ความคิดเหล่านี้สาวเนี่ยที่อยากมีสามีฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอีสานเพราะว่าอีสานเขาจะมีผิวสีเข้มตัวเล็กหุ่นกระทัดรัดสเปคฝรั่งแต่สาวใต้อย่างพี่ทิพย์เนี่ยก็ชอบค่ะอ๋อเห็นแล้วชอบเลยค่ะก็เลยได้เจอคุณแฟนที่เมืองไทยแล้ววิธีการล่ะคะว่าเราชอบและชอบฝรั่งแต่เราจะทำยังไงอยากให้เรามีผัวฝรั่งเนี่ยก็หาใช่ไหมครับใช่ก็ต้องหาเพราะพอดีไปอยู่ที่ร้านอาหารกับพี่สาวค่ะก็เลยมานั่งดื่มอะไรเงี้ยก็เลยคือเราภาษาเรายังพูดไม่เป็นเนาะภาษาเลยก็ก็พูดภาษาไม้สมมืออะไรเงี้ยจ้าก็ชอบมาจีใช่ใช่อันแรกๆคุยกันยังไงคะก็สื่อสารกับพี่สาวอะไรเงี้ยพอเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสื่อสารกันเข้าใจก็แค่เดือนเดียวค่ะอ๋อคือแรกๆก็ช่วงนั้นแชทกันหรือว่าไงคะส่งมาก่อนยังไม่เขาจะอยู่เมืองไทยค่ะอ๋อเขาเป็นคนที่อยู่เมืองไทยก็มาเที่ยวเสร็จแล้วก็หนึ่งเดือนแล้วก็บอกว่าก็จะทำวีซ่าให้ไปสวิตเซอร์แลนด์เอาเหรอจ้าอ่ะแล้วเราก็ไปเลยไปเลยพี่ทิพย์เธอใจง่ายไปหรือเปล่าคะ1เดือนเนี่ยก็รู้จักกันนะแล้วการสื่อสารเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยคุณมอนนี่สวัสดีโลอย่างเงี้ยไม่ก็เริ่มสนิทกันแล้วแหละใช่มั้ยใช่แต่1เดือนมันเร็วนะยังไงแล้วทําวีซ่าเพื่อไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์คุณพ่อคุณแม่หรือพี่สาวเค้าไม่คัดค้านหรอคะเค้าก็คัดค้านแต่ยังไงต้องสู้เพราะว่าเรามีลูก2คนค่ะใช่เพราะพี่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วไงอ่ะการมีลูก2คนพี่จะพัดพาลูกแล้วไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยคะเอาต้องเพื่อชีวิตต่อไปข้างหน้าของลูกอนาคตของลูกอะไรเงี้ยโอ้คือเราก็มั่นใจแล้วแหละว่าเขาเป็นคนดีอะไรอย่างงี้ยังไงต้องสู้แล้วก็สัมผัสได้แล้วพอไปถึงก็ไปอยู่บ้านเขาเลยอยู่บ้านเขาเลยแล้วเขาก็เดินเรื่องแต่งงานเลยชีวิตดูรวดเร็วเนาะจ้ะชีวิตเหมือนแบบว่าเป็นแบบเหมือนสิ่งที่ถูกขีดไว้แล้วก่อนเจอสามีฝรั่งได้ไปโดนบานหรือไปทำของที่ไหนไหมฮะไม่ได้ทำของเลยมันไม่แบบว่ามีของดีเป็นมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยเกิดแล้วจะไปทำบ้างไม่มีค่ะดวงอะนะใช่ไหมดวงค่ะก็ได้แล้วพอไปอยู่ที่นั่นแรกๆพูดภาษาไม่ค่อยได้แล้วทำอะไรครับก็ไปโรงเรียนกันไปเรียนก่อนก็ส่งไปเรียน
อ่ะตอนแรกไปก็คือไปวีซ่าอะไรคะก็วีซ่าต้องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะอ๋อวีซ่าต้องเที่ยวแล้วจดทะเบียนสมรสก็ได้กินการ์ดเลยจ้าเพราะว่าคือสมัยก่อนก็20กว่าปีมันง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ตอนนี้ยากมากคือต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีหนุ่มไทยมาจีบพี่ทิพย์บ้างมั้ยมีอยู่มีแต่คือเราเลือกฝรั่งเพราะเราอยากจะใช้ชีวิตที่สุขสบายขึ้นใช่ตัดสินใจแบบนี้ตัดสินใจอย่างนี้ยังไงก็ต้องสู้ชีวิตได้จ้ะอยู่เมืองไทยตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยลำบากไหมคะก็ลำบากอยู่ค่ะคือค่อนข้างยากลำบากกับการใช้ชีวิตใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหอบเงินจำนวนกี่บาทคะเพื่อไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้องใช้ชีวิตอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยไม่ต้องหอบเพราะว่าเขาดูแลหมดก็เขาดูแลหมดเลยค่ะเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมล่ะเขาก็ส่งมาแล้วก็ซื้อตั๋วซื้ออะไรไปหมดเลยค่ะตอนไปคนเดียวหรือไปพร้อมกับเขาคะไปคนเดียวเลยค่ะไปคนเดียวเลยป้าเก่งคือกินแล้วไม่รู้ว่าต้องไปลงที่ไหนอะไรนั่นเปลี่ยนเครื่องยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้เลยก็ตามเขาตลอดการเนี่ยเพราะมันต้องไปเปลี่ยนเครื่องอะไรด้วยไงไม่ต้องเปลี่ยนกันอ๋อนี่เอาแบบว่าทีเดียวถึงเลยถึงเลยอ๋อถึงง่ายหน่อยถามหน่อยมันก็ไม่ได้มีใครที่โชคดีแบบพี่ทิพย์ทุกคนแล้วมั่นใจได้อย่างไรเขาว่าการไปอยู่ที่นู่นแล้วชีวิตฉันจะดีขึ้นไม่ได้ถูกซ้อมไม่ได้ถูกหลอกไปขายไม่กลัวก็กลัวเหมือนกันแต่ใจสู้คือกะว่าถ้าโดนหลอกก็สู้ก็ต้องสู้ก็ยังไงก็ต้องสู้ไว้ได้อะไรเงี้ยไอ้ผ่านพ้นได้วาดหวังหรือวางแพลนชีวิตไว้ไหมคะว่าฉันจะไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วฉันจะทำอะไรบ้างก็วาดไว้ว่าขั้นแรกก็ได้เงินไปประมาณได้เงินก็มาสร้างบ้านให้แม่คิดว่างั้นคือตอนไปที่นั่นพี่ทิพย์ก็ทำงานด้วยไหมคะก็ทำงานกันทำงานอะไรคะแรกก็เป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยก็เป็นก็บอกว่าตอนแรกแม่ทำทีนี้ก็บอกก็เราก็อยากได้เงินเนาะก็หนีแฟนไปประมาณไปทำงานร้านอาหารไทยใช่ร้านอาหารไทยตอนนั้นเริ่มได้ภาษาละจ้าก็เริ่มได้ภาษาอะไรเงี้ยก็เลยแล้วแฟนไม่บ้าเหรอครับพอไปทำงานก็ไม่รู้คือกลางวันเขาไปทำงานแล้วก็ไปก็ไปตอนเช้าอะไรเงี้ยแฟนก็ไปทำงานเราก็ไปทำงานอะไรเงี้ยพอเราไปประมาณ3ชั่วโมงเองจ้าเพราะเป็นพาร์ทไทม์ตั้ง3ชั่วโมงจ้า3ชั่วโมงแล้วก็กลับแต่เขากลับมาตอนเย็นกลับมาตอนเย็นเรื่องหลังเขารู้ไหมครับว่าเราไปทำงานทีนี้ก็เลยบอกก็ได้เงินก้อนหนึ่งก็เลยทำบ้านให้แม่ทีนี้ก็บอกแฟนบอกว่าฉันจะไปทำงานนะก็บอกเธอไม่ต้องทำหรอกเธอต้องการอะไรบอกว่าฉันต้องการเอินไปทำบ้านให้แม่ อะไรเงี้ยก็บอกไม่ต้องทำอย่างนั้นฉันจะให้เงินก้อนหนึ่งก็ลงไปเมืองไทยก็ได้เงินก้อนหนึ่งไปทำบ้านทำบ้านให้แม่แล้วก็กลับมาด้วยกันหลังจากนั้นก็เหมือนชีวิตสุขสบายดีเพราะคุณสามีเนี่ยดูแลเทคแคร์ตลอดจ้าเหมือนชีวิตเหมือนเจ้าหญิงคนหนึ่งที่ไม่ต้องทำงานอะไรเลยจ้าเป็นดีมากค่ะไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าจ้าเขาทำงานบริษัทเคมีค่ะก็ถือว่าชีวิตเราก็ดีละครอบครัวเราก็ดีละก็เลยว่าก็ภูมิใจนะเพราะว่าเขาเป็นคนดีแต่ก็ต้องบอกว่าการไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมันไม่ได้สุขสบายสักคนก็จะไม่เหมือนทุกคนกันจ้าถูกต้องบางคนก็จะยากลำบากแต่เรื่องของภาษาในการสื่อสารล่ะพี่ทิพย์หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการอยู่เมืองนอกแล้วพูดภาษาอังกฤษหรือว่าสื่อสารยากมากยากมากค่ะก็เป็นภาษาสวิตร้อยแล้วสวิตร้อยทำยังไงคะก็ต้องไปโรงเรียนค่ะก็ไปเรียนภาษาด้วยใช่แต่เราก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะพอเราจบป.4 แต่เราดีกับว่าจบป.4 เป็นคุยใช่ไหมแต่โอ้แต่เก่งอ่ะก็จบป.4 เองค่ะแต่ก็คือแบบว่าได้สื่อสารไงได้ใช้จริงจ้าแล้วไปเจอเพื่อนที่ไทยไหมคะอยู่ที่นั่นเลยก็เจอค่ะก็ไปตำบลวัดไทยค่ะก็เจอคนไทยบ่อยค่ะของสมเด็จย่าค่ะที่นั่นคนไทยเยอะไหมคะเยอะค่ะก็ตั้ง 20,000 กว่าคนอ่ะโอ้ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากๆค่ะแล้วตลอดระยะเวลา22ปีเนี่ยคุณสามีก็ดูแลเทคแคร์มาโดยตลอดค่ะ22ปีเลยไม่ถึงค่ะเพราะว่าแฟนก็เสียปีที่เมืองไทยพศอะไรอ่ะ2012ที่สวิตเซอร์แลนด์7ปีที่แล้วอ๋อก็คือแฟนพี่เสียแล้วค่ะเสียแล้วตอนนี้อ๋อแต่พี่ก็คือยังอยู่สวิตเหมือนเดิมค่ะพี่ก็เลยก็ไม่อยากกลับเมืองไทยก็ยังอยู่บ้านเขาเหมือนเดิมก็ตามานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้เปิดร้านอาหารอ๋อเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่นค่ะแต่ในขณะที่คุณสามีเนี่ยที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลพี่ทีเป็นอย่างดีแล้ววันนึงเนี่ยคุณสามีจาก
ไปชีวิตเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนแต่ว่าแต่คือว่าเอาคือเราอยู่คนเดียวเนาะทีเนี้ยก็เลยก็เอาไปก็เลยก็มีความคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงจ้ะก็เลยเรื่องหาธุรกิจทำจ้ะหาธุรกิจทำจ้ะก็เลยเลือกที่จะเปิดร้านอาหารไทยในต่างแดนจ้ะทำไมถึงเลือกเปิดร้านอาหารไทยเพราะอะไรคะก็เพราะฝรั่งก็ชอบอาหารไทยมากค่ะเอาเลยที่ไปเอาเครื่องเทศอะไรก็คือเอามาจากไทยเลยว่าจ้ะเอาจากไทยหมดเลยค่ะเอาผสมแกงไทยด้วยอะไรเงี้ยก็คือนำเข้าไปเลยการนำเข้าไปนี่คือร้านอาหารไทยขายเหมือนกับโรงอาหารบ้านเราเนี่ยนะคะใช่เนี่ยเป็นเนี้ยโอ้นี่คืออาหารไทยที่ไปดังไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ค่ะผู้ชมขาแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าชาวต่างชาติชอบมากชอบทานแกงอะไรคะก็จะมีแกงแดงไก่แกงเขียวแล้วก็มีมัสมั่นแล้วก็ผัดกะเพราค่ะโอ้ก็คือว่าหนีทานข้าวแกงเลยกลางกลายเป็นข้าวแกงตกจานนึงประมาณกี่เหรียญได้คะก็จานนึงก็ประมาณตะกี้เมืองไทยก็300บาทอ๋อราคาตามค่าครองชีพของเขาจ้านะคะแต่ว่าตะกี้บ้านเขาก็10บาทสิบบาทถือว่าถูกมากสิบแปงอ่ะจะเป็นถ้าเทียบกับราคาอาหารอื่นๆในร้านใกล้ๆกันเนี่ยร้านพี่ถูกสุดถูกสุดเลยค่ะเพราะร้านอื่นยังแพงป่านะสิบห้าเหรียญแต่ของพี่สิบเหรียญเราสิบเหรียญทานได้ตัดที่อะไรก็คือมีเหรอคะมีค่ะมีกะทิกล่องใช่ไหมจะมีเป็นกล่องกันอ๋อรสชาติคือไม่ต้องพูดถึงอร่อยไม่ต้องพูดถึงส่วนมากชอบทานอะไรคะก็มีมัสมั่นกันมัสมั่นจะชอบมัสมั่นไก่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไปจ่ายตลาดจะไปจ่ายตลาดครับพี่ก็จะมีค่ะมีร้านของเวียดนามเขามาส่งค่ะก็มาส่งเขาบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยหรือว่าส่วนประกอบต่างๆในอาหารไทยเนี่ยมันค่อนข้างหาซื้อยากใช่หาซื้อยากและค่อนข้างแพงค่ะแพงมากที่นั่นต้นทุนสูงแต่พี่ทิพย์ขายในราคาถูกเพราะอะไรคะก็คือว่าเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากใช่ไหมน่ะแล้วก็เขาบอกว่าเราก็ช่วยเหลือคนด้วยอะไรเงี้ยคนบางทีคนก็ไม่มีนะกับก็คนก่อทานอะไรเงี้ยก็เลยก็ให้ก็กินฟรีนะช่วยเหลือเขาโดยตลอดค่ะนั่นแหละอาหารไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นอาหารที่ต่างชาติเนี่ยขึ้นชื่อใช่ถูกต้องเขาบอกอร่อยมากทุกอย่างค่ะเวลาทำรสชาติก็ทำรสชาติถูกใจฝรั่งมันต้องเผ็ดมันต้องหวานหรือมันต้องไงครับค่ะไม่เผ็ดค่ะค่ะก็ถ้าจะเผ็ดก็จะมีพริกน้ำปลาวางไว้อะไรเงี้ยก็คือสักอย่างเป็นไทยหมดแต่ชอบอย่างนึงคือมันเป็นคล้ายๆกับซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านไม่มีร้านนั่งกินมีไหมมีค่ะมีนั่งกินด้วยมีนั่งกินด้วยอ๋อมีนั่งรับประทานด้วยนะคะแล้วก็มีซื้อกลับบ้านได้ด้วยซื้อกลับบ้านได้ด้วยอารมณ์คล้ายๆกับอาหารไทยในเมืองไทยนี่คนไทยก็มาซื้อเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนข้าวแกงร้านตลาดก็คนไทยก็มาซื้อเยอะแต่คนไทยไม่มีนะคะเอาเหรอจะมีแต่ฝรั่งคนไทยไม่กินอาหารไทยหรอก็คนไทยก็จะคือของเรารสชาติฝรั่งเนาะแต่ว่าเขาจะกินเผ็ดๆอะไรเงี้ยมันก็มีร้านอาหารไทยที่เผ็ดๆอีกจ้ามีมีค่ะเป็นไงบ้างคะกับการทำธุรกิจกับการเปิดร้านอาหารที่นู่นก็ดีค่ะผลการตอบรับจากฝรั่งก็เขาก็ยินดีอะไรทุกอย่างก็บอกว่าก็ชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกต่อๆกันไปอะไรเงี้ยกันอ๋อว่าให้อย่างนี้พอกลับมาไทยร้านก็ไม่ได้เปิดเหรอคะก็ร้านปิดค่ะตอนนี้อ๋อค่ะนี่ก็คือได้มากับที่เวิร์คเครื่องเทศกลับไปเองเลยใช่ใช่เนี่ยกำลังมาสั่งของที่เมืองไทยนี่ปีนึงมาไทยบ่อยไหมคะก็บ่อยค่ะบางที2ครั้งที3ครั้งกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มไหนบ้างคะพี่ทีกลุ่มลูกค้าค่ะก็มีลูกค้ามีทุกประเภทเลยไงที่เข้ามาแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ชอบมากๆเขาบอกว่าคนไทยเวลาไปไหนเนี่ยมักไม่ทิ้งกันคนไทยก็จะมีศูนย์รวมเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกลุ่มมีชมรมหรือว่ามีวัดไทยในต่างแดนจ้าก็จะมีวัดไทยค่ะก็วัดสมเด็จย่าค่ะคือที่สวิตเซอร์แลนด์จ้าเขาก็จะมีวัดแต่ละเมืองเขาแยกอีกไหมคะว่าแต่ละเมืองจะมีวัดก็จะมีแค่2วัดค่ะอ๋ออย่างนี้พี่อยู่ในเมืองเลยไหมคะซูริกก็พี่อยู่ในเมืองค่ะพี่อยู่บาเซิลค่ะอ๋อค่ะเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปเจอกลุ่มคนไทยจ้ากลุ่มคนไทยคนไทยก็จะไปรวมตัวกันที่วัดจ้าค่ะอันนี้ถือว่าบรรยากาศความเป็นไทยกลับมาเหมือนเดิมจะเหมือนเดิมค่ะตลอดระยะเวลา22ปีพี่ทิพย์ไปวัดทุกปีหรือทุกครั้งก็ไปทุกอาทิตย์ค่ะค่ะก็อยู่ไม่ไกลกันก็นั่งรถไฟไปแล้วก็มีพระสงฆ์ไทยใช่ไหมคะจากพระสงฆ์ไทยจากเมืองไทยไปอยู่ค่ะ
แต่มีฝรั่งด้วยนะบวชกันกันบรรยากาศความเป็นไทยวัดไทยในต่างแดนเขาเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงพี่ทิพย์แต่ก็สนุกนะก็เหมือนแบบบรรยากาศเหมือนเมืองไทยเลยค่ะก็มีการแสดงมีอะไรเรียบร้อยค่ะเป็นการแสดงของไทยของไทยค่ะรำใส่ชุดไทยจ้ะเป็นจ้ะรำแบบชุดไทยหมดเลยบทสวดล่ะคะบทสวดพระสวดภาษาอะไรคะก็เหมือนกันภาษาไทยภาษาไทยนโมตัสสะพระคัมภีร์โตแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันค่ะใช่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจที่คนไทยเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนก็มักจะรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะทำให้เกิดโครงการดีๆขึ้นมาด้วยค่ะเป็นโครงการอะไรคะพี่ทิพย์ค่ะเป็นพี่จะไปสร้างอุโบสถค่ะสร้างอุโบสถสร้างที่ไหนคะที่จังหวัดตรังค่ะสร้างอุโบสถที่จังหวัดตรังนะทำไมถึงมีแนวคิดเรื่องที่จะสร้างอุโบสถก็คือว่าเราคนบ้านเดิมอยู่ตังเราก็อยากสร้างอะไรที่บ้านเราในการเนี่ยก็เลยเป็นนี้เลยนะคะร่วมสร้างอุโบสถวัดพระรูปวัดอุตรารามวัดรูปวรารามชุ่งอายพรุจังหวัดตังนั่นเองค่ะนะคะคือต้องถามแบบนี้ค่ะว่าการทำบุญเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าทำบุญที่ไหนก็ได้แต่ทำบุญการสร้างอุโบสถเนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่มากจุดเริ่มต้นต้องถามแบบนี้ก่อนว่ากำลังทรัพย์เนี่ยโอเคเชื่อว่าพี่ทิพย์มีกำลังทรัพย์อยู่แล้วแต่การร่วมบุญกับคนอื่นเนี่ยเราจะมีวิธีการให้คนอื่นมาร่วมบุญยังไงคะก็มีเบอร์บัญชีกันถ้าใครจะร่วมบุญก็โอนเข้าบัญชีได้ค่ะต่างวัดค่ะก็คือเป็นการร่วมกันทำบุญร่วมกันค่ะร่วมกันคือต้องบอกว่าเวลาเราไปอยู่เมืองนอกไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยชีวิตเราก็สุขสบายดีแล้วเราจะต้องบินมาเพื่อทำบุญอย่างนี้ด้วยเหรอคะจ้าเพราะอะไรคะก็เพราะว่าคือสิ่งแรกเพราะเราบ้านเราอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็อยากทำให้ชาวบ้านเขามาใช่ไหมล่ะมาทำบุญในวัดอะไรเงี้ยจ้าเพราะว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นของพ่อของคุณพ่อเลยค่ะพ่อถวายที่ดินให้ทางวัด14ได้ค่ะโอ้ใจบุญทั้งครอบครัวเลยก็คือบริจาคที่ดินให้กับวัด14ไร่และวัดก็สร้างได้สร้างมาเป็นวัดจ้าแต่ยังคงขาดอุโบสถอยู่จ้าอย่างอื่นเสร็จหมดแล้วตอนนี้ค่ะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่คะก็8ล้าน8ล้านในการสร้างโบสถ์ค่ะก็ไม่ใหญ่หรอกก็เล็กๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยโบสถ์แต่ละโบสถ์ราคาค่อนข้างสูงนะราคาประเมินเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอิฐหินดินปูนทรายเนี่ยต้องมหาศาลเลย8ล้านแล้วจะไปหาจากไหนคะก็ต้องรวบรวมพลังก็รวบรวมพลังบุญกันค่ะขอให้ทุกคนรวบรวมกันเริ่มต้นสร้างแล้วหรือยังวันที่1มิถุนายนค่ะลงเสาเข็มมาจ้าลงเสาเข็มวางศิลาฤกษ์อ๋อค่ะก็เริ่มร่วมบุญกันได้นะคะและหลังจากนั้นล่ะในโครงการเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการถวายหรือว่าแล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่ตั้งเป้าไว้ไหมคะก็ยังไม่ได้ตั้งเป้ากันเพราะว่าทำไปก่อนเรื่อยๆก่อนก็ร่วมปัจจัยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักถ้าไม่มีเงินพักก็ต้องหยุดโบสถ์ก็ไม่เสร็จแต่ถ้ามีเงินเดินโบสถ์จะเดินหลังคาก็มาพื้นก็สามารถนั่งได้ก็ได้แหละก็ร่วมบุญกันทุกคนนะค่ะในขณะที่คุณผู้ชมดูอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกันมาได้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะร่วมสมทบสร้างอุโบสถนะคะได้ที่เลขที่บัญชี 903-0765-98-4 นะคะธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีค่ะวัดพรุวนารามนะคะชื่อบัญชีวัดเลยโอนเข้าบัญชีวัดเลยนะคะไม่ต้องผ่านพี่ทิพย์นะคะอันนี้ถือว่าดีจ้าถูกต้องค่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเราเป็นสะพานบุญแต่เงินเข้าบัญชีทางวัดไปเลยนะคะซึ่งได้เท่าไหร่ก็เรื่องของวัดละนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่าเราเนี่ยคือเคยทำบุญแบบนี้ไหมคะการสร้างโบสถ์สร้างวัดก็สร้างมาตลอดทุกปีค่ะมีสร้างศาลาอะไรเงี้ยสร้างกุฏิทราบมาว่าพี่ซินเนี่ยต้องมาทอดกฐินที่ไทยทุกปีด้วยเหรอคะค่ะทุกปีค่ะแต่นี่ก็คือกับมาทอดกฐินใช่ไหมฮะจ้าอันนี้คือเป็นจัดการเองหมดทุกอย่างเลยค่ะอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อย่างคนไทยในต่างแดนเขาได้ฝากร่วมบุญมาไหมคะก็ได้ร่วมบุญค่ะจ้าก็ฝากมาอะไรเงี้ยค่ะดีจังเลยอ่ะชอบจังตรงที่ว่าคนไทยไปที่ไหนก็จะไม่ลืมบ้านเกิดคนไทยจะไม่ลืมความเป็นไทย
ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและทุกศาสนาก็ทำให้คนเนี่ยรักนะคะรักประเทศของตัวเองนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าหลังจากที่เราใช้ชีวิตที่เมืองนอกประสบการณ์จากเมืองนอกสอนอะไรพี่ทิพย์บ้างก็คือไม่ลืมบ้านเกิดค่ะคือเราคนไทยเนาะเราก็ต้องไม่ลืมเมืองไทยค่ะแต่มีที่ไม่ว่าบ้านปลายจะกลับไปอยู่เมืองไทยหรือที่นั่นเลยฮะก็จะไปมาๆกันนี่ลูกโตแล้วลูกไปอยู่ที่นั่นได้ไหมฮะก็ตอนนี้ลูกก็กลับมาด้วยกันอ๋อคือลูกก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวลูกก็มาออกทีวีที่นี่เหมือนกันอ๋อดีจังเลยอยากเจอเนี่ยแม่ลูกสาวสองคนลูกสาวสองคนนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าลูกสาวเนี่ยก็มีการทำธุรกิจอะไรด้วยเนี่ยกำลังทำอยู่ตอนนี้ลูกสาวสวยนะคะทักทายด้วยนะคะเห็นบอกว่าวันนี้จะมาออกรายการกับคุณแม่ด้วยแต่ว่าติดภารกิจก็ไม่สามารถมาได้นั่นเองค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคุณแม่คุณลูกเหงาไหมคะพอไปอยู่เมืองนอกเหงาค่ะตอนแรกก็ต้องอยากกลับบ้านแต่เรายังไงเราต้องสู้ว่าผ่านพ้นจุดนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็อยู่พออยู่ไปก็ชอบทีเนี้ยแล้วครอบครัวที่เมืองไทยอ่ะคะไม่เขาไม่บอกว่าให้กลับให้มาอยู่เมืองไทยอะไรอย่างนี้หรอก็แม่แกก็บอกให้กลับเหมือนกันแต่บอกเออแม่ก็เราก็อยู่ถูกสบายแล้วแต่ว่าก็ให้แม่อยู่ถูกสบายด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะถามกันแบบนี้หลังจากที่คุณสามีเนี่ยจากไปละเหงาแหละเหงาฝรั่งจีบบ้างไหมคะมีจ้ะนั่นไงเขาบอกว่าสาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งมันก็เสน่ห์แรงแล้วตัดสินใจไหมคะว่าเราจะคบกันหรือคุยกันยามแก่อะไรก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยจ้ะก็มีคุยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยก็คือคุยเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกสาวเราสองคนห่วงคุณแม่ไหมคะก็ไม่ห่วงนะค่ะก็ได้แหละเขาก็บอกเออถ้าแม่มีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วคุณลูกล่ะคุณลูกมีฝรั่งมาจีบบ้างไหมคะแม่มีค่ะก็นั่นแหละก็คือก็ให้ลูกได้คนไทยคนต่างชาติดีกว่าก็นั่นแหละก็กำลังทำธุรกิจเสร็จแล้วก็จะส่งไปเมืองนอกอะไรเงี้ยปกติลูกสาวอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยก็ไปมาๆกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะโอ้โหเลิศจริงเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะนะคะแต่ก็ต้องบอกพี่ทีแบบนี้ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยชีวิตก็แตกต่างกันหลายคนเนี่ยวางแผนว่าฉันจะมีผัวฝรั่งแล้วชีวิตจะต้องดีเหมือนพี่ทิพย์แต่ไม่เสมอไปไม่เสมอไปค่ะเห็นบอกว่ามีเพื่อนบางคนหรือคนรู้จักก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมีเยอะกันคือไม่ใช่บางทีบางคนแฟนเขาก็ง่ายนะแต่เขาจะไปเล่นอะไรเงี้ยเพราะมันได้เงินง่ายมันก็เลยเจอบายมุกเยอะใช่ถูกต้องบางทีเขาไปดื่มไปอะไรเงี้ยชีวิตต่างแดนมันสวยหรูไหมคะก็เป็นบางคนเนาะใช่มันอยู่ที่ว่าเราจะมีสติไหมถูกไหมใช่ถูกเพราะว่าบางอย่างมันได้มาง่ายเกินไปใช่ง่ายเกินไปเพราะว่ามันเอิญมันเยอะเนาะอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเพลิดเพลินกับการได้หลงละเริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะถูกต้องต้องถามนิดนึงจากสาวผิวสีน้ำผึ้งสาวใต้ทำไมดูไม่เหมือนคนใต้เลยคะพี่ทิพย์ขาพี่ก็ไม่รู้พอไปอยู่เมืองนอกน้ำดีหรืออย่างไรอาหารดีทำให้ผิวพรรณเราดีขึ้นถูกต้องผิวเปลี่ยนเลยนะไม่ดำเนี่ยไม่ดำอ่ะดูไม่เหมือนคนใต้เลยอ่ะแล้วจบป.4จ้ะแล้วก็เรียนคอร์สภาษาอังกฤษเรียนคอร์สภาษาดรอยภาษาสวีเดนดรอยเรียนยากไหมคะก็เรียนยากนะคะก็ตอนแรกไปเรียนร้องเหมือนกันนะมันยากมากเลยเขามี A B C ไหมคะพี่ทิพย์ขาแอมีมีค่ะก็เหมือนกันแหละแต่ว่าก็เรียนคนละภาษากันเนี่ยก็สอนตั้งแต่อาเบเซเดเลยนะจ้าจ้าอาเบเซเดค่ะก็เข้าคุณชินชาก็เนี่ยก็เหมือนบ้านเราอาเบเซเดถ้าสวัสดีภาษาทางสวิตเซอร์แลนด์เขาเรียกวิเกตวิเกตเอ็ดอินเน้นวิเกตเซนเน่วิเกตเซนกูยากอ่ะก็จะแบบก็เช่นชาที่ชอบแก่นจ้าทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาสวิตรอยอีกจบป.4จบป.4ย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าป.4แต่ทำไมเก่งจังก็ได้ใช้จริงจริงใช่ใช่ก็เนี่ยเขาไม่คิดว่าจะไปอยู่เมืองนอกเหมือนกันนะค่ะจ้าก็คิดว่าเออเราพูดภาษาก็ไม่ได้แล้วก็ใครจะมาเอาเราอะไรนั่นเออคิดว่าอย่างนั้นน่ะตัวดำสมัยก่อนค่ะแต่สุดท้ายก็เลยเรียนเลยตัดสินใจว่าอะไรก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้ใช่กระดาษแม่ก็บอกว่าไปกลัวก็ไปปลาไปกล้าไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วบอกว่าแม่ต้องสู้บ
บอกยังไงก็ทำยังไงก็ต้องสู้แล้วยังไงก็เลยก็ต้องสู้นั่งเครื่องบินไปคนเดียวกลัวเหมือนกันนะที่บอกว่าร้องไห้เนี่ยส่วนใหญ่ร้องไห้เรื่องอะไรบ้างคะก็ไม่ก็คือว่าตอนนั้นคือเรายังลำบากเนาะจะไม่ล่ะก็เราลำบากเราก็ว่ายังไงเราต้องสู้ไว้ได้เรามีลูกสองคนอะไรเงี้ยก็ต้องเลี้ยงลูกส่งลูกไปเรียนให้จบอะไรเงี้ยค่ะไปเรียนภาษาค่ะยากแหละยากแล้วก็ร้องไห้ด้วยก็ร้องไห้บอกว่าฉันไม่อยากเรียนแล้วเคยไหมคะพี่ทิพย์ขาไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ขอคุณสามีกลับมาอยู่เมืองไทยฉันไม่เอาแล้วนั่นก็เคยตอนแรกก็เคยเหมือนกันค่ะเนี่ยทีนี้แฟนบอกว่าไม่ได้นะฉันป่าเธอมาแต่งงานเธอต้องอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยเงี้ยเราก็เลยทีนี้สู้กันมาจนถึงวันนี้ผ่านพ้นทุกอย่างโอ้ผ่านพ้นทุกอย่างมาได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะความพยายามนั่นเองธุรกิจมาอีกนิดหนึ่งนะคะผู้ชมคะธุรกิจอาหารไทยธุรกิจข้าวไทยเขาบอกว่าข้าวไทยเนี่ยมันโด่งดังไกลไปถึงเมืองนอกจ้าข้าวไทยต่างข้าวต่างชาติข้าวหอมมะลิกันค่ะข้าวหอมมะลิของพี่ทิพย์ใช้ข้าวหอมมะลิจ้าที่ร้านใช้ข้าวหอมมะลิของจังหวัดอะไรคะจากเมืองไทยค่ะก็คือใช้หอมมะลิมันจะหอมมากมากเลยร้านอาหารไทยชื่อร้านว่าอะไรคะร้านกับข้าวไทยเทคเอเวชื่อร้านกับข้าวไทยเทคเอเวนะคะก็รู้การชื่อร้านกับข้าวไทยเนี่ยก็คือกับข้าวมีเยอะมากมายจ้าแต่ละวันเมนูกับข้าวมีกี่เมนูคะก็มี8เมนูค่ะจะมีแกงแดงไข่แล้วก็แกงมัสมั่นเนื้อนี่คือยืนพื้นจ้าแล้วก็ผัดกะเพราค่ะแล้วก็ต้มยำกุ้งต้มก่าไก่ยืนพื้นเลยค่ะยืนพื้นเลยค่ะและหลังจากนั้นก็มีการสลับเมนูบ้างสลับเมนูทุกวันเลยค่ะจะไม่เหมือนกันค่ะหนูขอถามนิดนึงอาหารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอาหารไทยที่เบสเซลเลอร์สุดขายดีสุดคือเมนูไหนคะก็เมนูผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราเขาก็คือจะชอบทานกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราเนื้อจ้าผัดกะเพราไก่ดาวกะเพราไก่ดาวกะเพราค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายอะไรอย่างเงี้ยคืออาหารจานเดียวค่ะเงี้ยคือจะขายดีเลยขายดีเลยค่ะผัดกะเพราเนี่ยถ้าเป็นภาษาทางสวิตเซอร์แลนด์เขาเรียกว่าอะไรคะก็เหมือนกันนั่นน่ะจ้ะเขาเรียกว่าผัดกะเพราจ้ะจ้ะอ๋อใช้ชื่อไทยทับศัพท์เลยจ้ะทับศัพท์เลยแล้วเขาเรียกยากไหมมัสมั่นเนี้ยไม่ยากอ่ะบางทีเขาก็ดูรูปเขาก็จิ้มเอาเนาะใช่ไหมใช่ใช่ก็จิ้มแต่แกในมัสมั่นจะมีการขยายธุรกิจขยายร้านยังไงบ้างไหมคะพี่ทิพย์ก็คิดว่าอยู่เดี๋ยวรอให้ลูกธุรกิจเสร็จก่อนค่ะเพราะจะเปิดร้านนวดค่ะร้านสปาเป็นร้านสปามัสซาจขึ้นมาอีกจ้ะก็คือได้ต่ออาชีพสำหรับใครที่อยากไปนวดที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านพิธีก็ไปอยู่ร้านพิธีได้เลยได้เลยแล้วที่พักล่ะฮะที่พักก็มีค่ะอ๋อเลยดีจังเลยอ่ะคนไทยในต่างแดนค่ะที่ดูจานโลกุทีวีของเรานะฮะจานโลกุทีวีเนี่ยเรารับชมได้ทั่วโลกนะคะก็สามารถไปอุดหนุนแวะเวียนนะคะร้านของพี่ทิพย์ได้ซึ่งก็ต้องบอกราคาไม่ได้สูงมากที่ตั้งอยู่ตรงไหนคะพี่ทิพย์ขาพี่อยู่บาวเซนบาดค่ะจ้าบาวเซนบาดบ้านเลขที่1ค่ะที่บาเซนก็คือสามารถขับรถมาแล้วก็ซื้อกลับไปได้เลยจ้ามาซื้อกลับได้เลยค่ะเทคโฮมกลับไปได้เลยนี่คืออะไรขนมอันนี้อะไรอันนี้เป็นปอเปี๊ยะค่ะปอเปี๊ยะเป็นสปริงโรลค่ะอ๋อปอเปี๊ยะก็สามารถซื้อกลับบ้านได้โอ้โหนี่มีเนี่ยพี่ก็ทำกับข้าวส่งงานแต่งงานค่ะค่ะเนี่ยงานแต่งงานก็สามารถรับทำอาหารไทยจ้ารับทำอาหารไทยนี่โอ้โหนี่การจัดเลี้ยงอะไรคะจัดเลี้ยงอันนี้เพราะว่ามีงานที่ในวัดกันจ้าก็เลยทำกับข้าวส่งอะไรเงี้ยโอ้นี่ความยิ่งใหญ่อลังการค่ะผู้ชมขานะคะอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะและก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือคนไทยคนไทยไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันคนไทยไหว้พระสวดมนต์ทำบุญนะคะอ่ะย้ำโครงการอีกทีหนึ่งค่ะพี่ทิพย์ขาสำหรับโครงการที่พี่ทิพย์จะทำที่จังหวัดตรังนะคะวัดพรุวนารามค่ะที่จะสร้างโบสถ์กันได้เลยค่ะพี่ค่ะพูดได้เลยชวนชวนว่าใครอยากร่วมบุญอ๋อใครอยากร่วมบุญก็เนี่ยก็ได้ร่วมบุญได้ทางวัดนะคะอันเนี้ยมีหมายเลขบัญชีขึ้นบนหน้าจอค่ะเดี๋ยวเราช่วยนิดนึงเพราะว่าพี่ทิพย์เนี่ยอยู่เมืองนอกมา22ปีบางทีภาษาไทยเราอาจจะแบบพูดไม่ค่อยคล่องหรือไม่ค่อยกล้าพูดภาษาไทยนะคะมาเราย้ำให้ค่ะสามารถร่วมบุญนะคะสมทบทุนนะคะสร้างอุโบสถค่ะได้ที่เลขบัญชีนะคะหยิบกระดาษหยิบปากกาหรือแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะ
903-0-765-4 นะคะธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีค่ะวัดรุวนารามนะคะจำชื่อนี้ไว้เลยนะคะจะร่วมบุญกันในการสร้างอุโบสถวัดยังต้องการกำลังทรัพย์กำลังบุญนะคะอีกจำนวน8ล้านบาทด้วยกันนะคะโบสถ์กว่าจะเสร็จเนี่ยก็ต้องให้ทุกคนช่วยกันนั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าตั้งเป้าตั้งโครงการไว้เนี่ยวัดจะเสร็จภายในเมื่อไหร่คะก็ไม่เกิน4ปีค่ะ4ปีค่ะนะคะต้องสร้างให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็ไม่เสร็จค่ะก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถช่วยเหลือกันได้คุณมีปัจจัยมากมีปัจจัยน้อยก็สามารถมีให้มากมีให้มากใช่ค่ะจ้าตามไปตามได้เลยค่ะนะคะสุดท้ายนี้ดีกว่าค่ะพี่ทิพย์ขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าพี่ทิพย์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผูกพันกับวัดถ้าให้ตีความหมายวัดกับความผูกพันของเราวัดในมุมมองของพี่ทิพย์คืออะไรคะหมายความว่ายังไงวัดในมุมมองของพี่ทิพย์ยากจังแม่นี่ยังตอบไม่ได้เลยนี่ถามนางงามถามแบบนี้นะคะนี่ยังตอบไม่ได้เลยแม่นึกไม่ออกวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนะคะทั้งประเทศแล้วเราเห็นว่าพี่ทิพย์เนี่ยอยู่ต่างแดนพี่ทิพย์ก็ไปทำบุญสม่ำเสมอนะคะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญด้วยรายการของเราค่ะก็เป็นสื่อกลางในการนะคะร่วมการสมทบทุนนะคะสร้างอุโบสถค่ะก็สามารถสร้างอุโบสถหรือว่าร่วมการสมทบทุนได้นะคะที่เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถโอนได้นะคะ903ค่ะขีด0ขีด76598ขีด4นะคะธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพรุวนารามค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องกราบขอบพระคุณค่ะพี่ทิพย์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายการพวกเราได้นั่นเองค่ะแล้วก็ฝากติดตามพี่ทิพย์ด้วยละกันนะคะวันนี้เราก็ขอเป็นสะพานบุญที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เรื่องราวของพี่ทิพย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้หญิงไทยที่ได้ไปใช้ชีวิตในต่างแดนก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีความฝันอยากใช้ชีวิตต่างแดนก็ลองสอบถามพี่ทิพย์ได้ละกันนะคะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราสามคนต้องลาชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ